ครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้ปกป้องมีแขกรับเชิญนะครับก็คือเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับภาคประวัติศาสตร์ก็คือคุณศิริวุฒิบุญชื่นนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาในรายการนะครับเพราะว่ามีความสนใจในเรื่องของภาพยนตร์ซึ่งคุณศิริวุฒิก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาพยนตร์เพื่อชีวิตใช่ไหมมันมีคำนี้เกิดขึ้นมาใช่ป่ะนอกจากเพลงเพื่อชีวิตแล้วมีภาพยนตร์เพื่อชีวิตด้วยใช่ป่ะใช่ฮะแต่ว่าคำนี้รู้สึกมันจะเป็นคำที่รู้สึกยังมีปัญหาอยู่ยังไม่แน่ใจว่าแค่ไหนคือเพื่อชีวิตก็เลยยังอาจจะไม่กล้าพอที่จะเรียกว่ามันเป็นภาพยนตร์เพื่อชีวิตเพราะว่าไอ้คำว่าเพื่อชีวิตเนี่ย มันค่อนข้างดิ้นได้แล้วก็แม้กระทั่งคำว่าเพลงเพื่อชีวิตเองในตอนแรกที่เกิดขึ้นในช่วง2490ใช่ป่ะมันก็มีปัญหาว่าอะไรกันแน่คือเพลงเพื่อชีวิตแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณสนใจก็คือภาพยนตร์ที่ว่าด้วยชีวิตคนประเภทไหนมันเป็นคนเป็นตัวเล็กตัวน้อยเป็นคนที่มีกลุ่มอาชีพที่แบบแปลกไปแตกต่างไปจากภาพยนตร์ก่อนยุคก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอย่างเช่นพีเรียดไดซ์ยังไงก็คือมันจะมีช่วงพีเรียดนึงก็คือช่วงประมาณ2113ถึง2523เนี่ยมันจะมีหนังกลุ่มนึงเนี่ยโผล่ขึ้นมาในสังคมก็คือเป็นหนังที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนตัวเล็กตัวน้อยเกี่ยวกับพวกกลุ่มอาชีพใหม่ๆอย่างเช่นโสเภณีอย่างเช่นกลุ่มพวกผู้ใช้แรงงานพวกนี้ฮะแล้วก็ไม่ใหม่ก็มีนานแล้วนะอาชีพนี้ไม่แต่หมายถึงมันโผล่ขึ้นมาในหนังมีตัวตนอยู่ในหนังเนี่ยตัวละครที่ประกอบอาชีพเหล่านี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นใช่อยู่ในหนังในช่วงเวลาทางสังคมในบริบทสังคมในตอนนั้นมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเกิดปรากฏการณ์หนังแบบนี้ขึ้นได้อะครับก็ต้องเล่าแบ็กกราวนิดนึงก็คือว่าตัวละครเนี่ยที่มันโผล่ขึ้นมาในหนังเนี่ยมันมีเรื่องคือตั้งแต่สมัย2490ละตั้งแต่ช่วงที่อเมริกาเข้ามานะครับผมก็คือช่วงนั้นเนี่ยคือกองทัพของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยมันชนะในปี2492ใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์สามารถตั้งรัฐบาลได้ที่เวียดนามเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็ในลาวเนี่ยพวกนักคิดพวกฝ่ายซ้ายเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโตมากขึ้นทีนี้ไอ้บริบทอย่างเงี้ยฮะมันเลยทำใหอเมริกาเนี่ยกลัวว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยคงเป็นประเทศไทยก็เลยเข้ามาตั้งสเตชันในการปราบในการปราบปรามคอมมิวนิสต์นะครับผมทีนี้ไอ้ตัวนี้ฮะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เลยทำให้คนในเมืองไทยประชาชนในเมืองไทยเนี่ยได้เห็นความเย้ายวนได้เห็นความน่าหลงไหลของคอมมิวนิสต์ทำไมเอ๊ะมันถึงประสบความสำเร็จในจีนในลาวในเวียดนามอันนี้ในมุมมองของประชาชนไทยนะฮะดังนั้นประชาชนไทยก็เลยเริ่มที่จะหันซ้ายเริ่มที่จะอ่านงานที่เป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นงานที่เป็นคอมมิวนิสต์มากขึ้นมันก็จะมีงานพวกของจิตภูมิศักดิ์พวกอะไรนะกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยอ่านงานพวกนี้เขียนงานพวกนี้ขึ้นมามากมายในช่วงนี้นะครับผมทีนี้พอมันถึงยุคสลิดเนี่ยสลิดเนี่ยเรียนรู้จากปอใช่ไหมเพราะว่าสมัยปอเนี่ยเขามีการมาก่อนปอเนี่ยตอนสมัยปอเนี่ยเปิดกว้างมากสำหรับการวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์เปิดให้ไฮปาร์คนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะแต่พอมาถึงยุคสลิดเนี่ยสลิดเรียนรู้ว่าไอ้ตัวไฮปาร์คนั่นเนี่ยตัววิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันทำให้ปอพังในที่สุดดังนั้นพอมาถึงยุคสลิดปุ๊บไม่ใช่สลิดเองเหรอที่ทำให้ปอพังมันมีหลายปัจจัยไงมีหลายปัจจัยโอเคทีนี้พอปอขึ้นมาปุ๊บพอสลิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสลิดก็เลยไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ก็เลยปราบเขาเรียกอะไรนะปิดหนังสือพิมพ์ปิดหลายอย่างใช่ไหมฮะก็เลยไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในยุคของสลิดทีนี้งานของจิตของสุภาพสิริมานนท์ของใครๆหลายๆคนที่เคยเขียนในช่วงก่อน2500เนี่ยก็ถูกกวาดล้างไปอ๋อใช่ทีนี้พอช่วงหลังจากนั้นรู้สึกสลิดจะเสียชีวิตในปี2506ครับแล้วปีนั้นรู้สึกเหมือนกับหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้กว้างได้มากขึ้นเริ่มรู้สึกมีอิสระภาพมากในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเหตุการณ์ในตอนนั้นปัจจัยอันนึงก็คือว่ามีสุรักษ์ใช่มั้ยสุรักษ์สิมรักษ์เนี่ยตั้งสังคมศาสตร์ประชาธิปไตยขึ้นมาในปีนั้นกลายเป็นว่าสังคมศาสตร์ประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ในการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นยิ่งในช่วงหลังเนี่ยช่วงประมาณสัก2112เนี่ยตัวบก.เปลี่ยนใหม่เป็นสุชาติสวัสดิ์ศรีเป็นสุชาติสวัสดิ์ศรีสุชาติสวัสดิ์ศรีก็เลยจัดหนักใช้ตัวสังคมศาสตร์ประชาธิปไตยเนี่ยในการที่จะเขาเรียกอะไรฮะในการที่จะเป็นพื้นที่ในการวิพากษ์วิจารณ์ได้กว้างขวางขึ้นแล้วก็เอางานที่เคยต้องห้ามสมัยสลิดน่ะเอากลับขึ้นมาหรือฟื้นขึ้นมาใหม่ดังนั้นในปีสักประมาณ2116
ประมาณนี้มันก็จะมีบทความเกี่ยวกับศิลปะเพื่อชีวิตของจิตภูมิศักดิ์รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่อ๋อซึ่งสังคมศาสตร์ปริทัศน์เนี่ยตอนแรกเป็น3เล่มต่อปีก็เล่มเป็นรายเดือนใช่มั้ยแล้วก็ถ้าใครนึกไม่ออกอาจจะนึกสังคมศาสตร์ปริทัศน์หน้าตาเป็นยังไงก็ให้นึกถึงฟ้าเดียวกันหรือว่าในยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไงต่อก็คือทีนี้มันก็เลยสะท้อนเห็นว่าสังคมในตอนนี้คือมันสนใจเค้าเรียกอะไรครับเรื่องการเมืองมากขึ้นใช่มั้ยทีนี้ย้อนกลับไปอีกนิดนึงในตอนที่เกิดสงครามเวียดนามนี่ย้อนกลับไปที่ฝั่งอเมริกานะครับฝั่งอเมริกาเนี่ยมันก็เกิดสงครามการต่อต้านสงครามเวียดนามใช่มั้ยทีนี้เงื่อนไขอันนึงของสงครามเวียดนามก็คือว่ารัฐบาลของอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยเกณฑ์นักศึกษานะครับผู้ชายเข้าไปร่วมรบในเวียดนามทีนี้ผู้ได้รับผลกระทบหลักในตอนนั้นก็เลยกลายเป็นนักศึกษาดังนั้นนักศึกษาก็เลยออกมาชุมนุมต่อต้านประท้วงใช่มั้ยฮะดังนั้นจุดเริ่มต้นของการต่อต้านสงครามเวียดนามมันก็เลยเริ่มที่ตัวนักศึกษาใช่มั้ยฮะทีนี้พอกลับมาดูในเมืองไทยสิ่งนึงที่อเมริกาทําในเมืองไทยด้วยเนี่ยก็คือการ educate คนว่านี่ไงเป็นคอมมิวนิสต์แล้วมันไม่ดียังไงถ้าเกิดเป็นเสรีนิยมเนี่ยบ้านเมืองจะเจริญยังไงโดยการที่เอาเค้าเรียกอะไรครับเอาทุนนิยมมาลงด้วยซึ่งสังคมศาสตร์ปริทัศน์เนี่ยก็ได้เงินมาจากอเมริกาเหมือนกันนะใช่เออใช่ก็คือมันจะมี2พื้นที่แล้วนะมันจะมี2พื้นที่ก็คือว่าพื้นที่นึงคืออเมริกานักศึกษาเนี่ยก็คือไปชุมนุมเรียกร้องประท้วงสงครามเวียดนามในขณะเดียวกันเนี่ยอเมริกาในเมืองไทยเนี่ยก็มา educate มาตั้งสถาบันการศึกษามาทํานู่นทํานี่มันเลยทําให้เกิดกลุ่มนักศึกษาขึ้นในเมืองไทยด้วยทีนี้กลุ่มนักศึกษาในเมืองไทยเนี่ยนะครับในยุคแรกเลยเนี่ยเค้ารู้สึกว่าเค้าเป็นอภิสิทธิ์ชนเป็นชนชั้นนําใหม่ได้ไงนะหรือเปล่าเพราะว่าเค้าคือมันจะมี2อันเนี่ยมันสะท้อนกันเกิดในช่วงเดียวกันคือว่าอันนึงเนี่ยจะเป็นกูเป็นนิสิตนักศึกษาของสุจิตนะครับของสุจิตนะครับนี่คือเป็นนักศึกษาสาวอะไรสักอย่างใช่ในพิริตเดียวกันเนี่ยกลุ่มนักศึกษากลุ่มนึงเนี่ยมันก็เห็นความแอคทีฟของนักศึกษาในอเมริกาที่ออกไปชุมนุมเรียกร้องก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะทําไมนักศึกษาในบ้านเราเนี่ยยังไปงานบอลยังไปลีลายังนักศึกษาเนี่ยมันควรที่จะออกไปทําอะไรเพื่อสังคมบ้างก็เลยกลายเป็นอีก1ใครนะครับอีก1กลุ่มของนักศึกษาขึ้นมาก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าฉันยาวฉันเขาฉันทึ่งของวิทยากรเชียงกูลซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมหาลัยไม่ได้มีเยอะเหมือนปัจจุบันนี้ใช่มั้ยมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความพิเศษหน่อยจริงๆแล้วมหาลัยช่วงนั้นมีเยอะมากขึ้นมีเยอะมากขึ้นเพราะว่าเป็นผลจากอเมริกาเพราะอเมริกาเข้ามาสร้างสถาบันการศึกษาในเมืองไทยเยอะมากแล้วก็เนี่ยฮะมันก็เลยเป็นตัวที่สะท้อนเห็นว่ามันเกิดแนวคิดใหม่ความคิดใหม่กลุ่มคนในสังคมกลุ่มใหม่ๆที่ทำเรื่องสาธารณประโยชน์มากขึ้นจะเห็นได้ว่ามันมีพวกค่ายอาสาไปพัฒนาชนบทใช่ซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยนักศึกษาคนนักศึกษาเนี่ยในที่ส่วนใหญ่ในเมืองหลวงเนี่ยก็เป็นคนกรุงเทพด้วยแล้วก็คนต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนด้วยเนื่องจากว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจทําให้คนต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมากขึ้นมาประกอบอาชีพบ้างมาเรียนหนังสือบ้างใช่มั้ยทีนี้มันมีนิดนึงก็คือว่าคนที่เข้ามากรุงเทพนอกจากเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาทํางานด้วยก็เป็นเพราะว่าการเข้ามาของอเมริกาเนี่ยมันทําให้ทุนนิยมเนี่ยมันแผ่กระจายไปทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยมันเลยเกิดการถือครองที่ดินการเก็งกําไรที่ดินขึ้นในต่างจังหวัดใช่มั้ยฮะทีนี้คนในต่างจังหวัดเมื่อไม่สามารถที่จะเช่าที่ดินประกอบอาชีพได้ก็เลยเข้ามาในหางานในเมืองทํานะครับก็เลยเข้ามาเยอะขึ้นจนในส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยแรงงานเลยล้นตลาดพอล้นตลาดปุ๊บเนี่ยบังเอิญช่วงนั้นเนี่ยมันมีช่วงของฐานอเมริกันเข้ามาเยอะใช่มั้ยฮะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ทหารเท่านั้นน่ะมันมีพวกของนักท่องเที่ยวใช่นักธุรกิจเข้ามาด้วยก็เลยทําให้เกิดโรงแรมมากขึ้นเกิดอุตสาหกรรมการบริการแหล่งท่องเที่ยวอะไรไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยซึ่งมันก็กลายเป็นฐานทางเศรษฐกิจในการรับรองวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นใช่มั้ยครับซึ่งเดี๋ยวให้คุณศิวุฒิพักก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะถามเรื่องวัฒนธรรมการเสพหนังภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นว่าอะไรมันคือภาพยนตร์เพื่อชีวิตแล้วก็ภาพยนตร์ในการเสพในตอนนั้นเนี่ยของกลุ่มนักศึกษากลุ่มชนชั้นนําใหม่ขณะนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างและส่งผลกับสังคมยังไงบ้างครับอ
กลับมาคุยกันต่อนะครับกับภาพยนตร์เพื่อชีวิตแล้วก็การชมภาพยนตร์ที่มีตัวละครตัวเล็กตัวน้อยกลุ่มคนต่างๆมากมายที่อาจจะไม่เคยเห็นก่อนหน้านั้นในช่วง2513ถึง2523นะครับก่อน14ตุลาคมนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับคุณสิริวุฒิก็ช่วงนั้นเนี่ยมันมีโรงหนังกี่โรงนี่ค่ะตอนนั้นน่ะในกรุงเทพอ่ะโรงหนังในกรุงเทพจริงๆในตอนนั้นเนี่ย2510เนี่ยมันมีประมาณสัก30โรงแต่ว่า30โรงเนี่ยมันมีแค่ประมาณสัก4โรงที่ฉายหนังไทยดังนั้นตัวหนังทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เป็นหนังต่างประเทศเป็นหนังฝรั่งเป็นหนังจีนเป็นหนังฮ่องกงทีนี้ถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างงี้เพราะว่ารัฐบาลของอเมริกา USS นะฮะเขาต้องการจะเผยแพร่ความเลวร้ายของคอมมิวนิสต์เนี่ยผ่านฟิล์มโดยการที่ส่งบริษัทจัดจำหน่ายหนังของต่างประเทศเนี่ยทั้ง8บริษัทนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเช่น 20th Century Fox Columbia อะไรพวกนี้ฮะเข้ามาตั้งในเมืองไทยแล้วก็ฉายหนังนะครับทีนี้โรงหนังส่วนใหญ่ก็เลยฉายหนังเนี่ยฮะของอเมริกาของต่างประเทศก็เลยมีแค่4โรงเท่านั้นที่ฉายหนังไทยแล้วหนังไทยที่หนังไทยเองเนี่ยมันมีเยอะมั้ยในช่วงเวลานั้นน่ะหนังไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่ต่อปีเนี่ยน่าจะประมาณสักเฉลี่ยสัก10กว่าเรื่องเลยได้นะครับยกเว้นช่วงปี22ปี22เป็นปีที่รัฐบาลไทยเนี่ยรู้สึกว่าตัวหนังฝรั่งอ่ะครับมันไม่เวิร์คมันไม่ทํารายได้ทางเศรษฐกิจมันอะไรเงี้ยครับก็เลยขึ้นภาษีหนังฝรั่งอ๋อเหรอพอขึ้นภาษีหนังฝรั่งปุ๊บพอขึ้นภาษีหนังฝรั่งปุ๊บหนังฝรั่งก็เลยบริษัทหนังฝรั่งก็เลยประท้วงด้วยการไม่อิมพอร์ตหนังเข้ามาหนังไทยก็เลยเพิ่มขึ้นหนังไทยก็เลยมีโอกาสได้ผลิตมากขึ้นแล้วช่วงเวลานั้นมันทำไมมันถึงกลายเป็นว่าหนังก็เลยเริ่มฉายให้เห็นตัวละครของคนตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยอาจจะหมายถึงคนที่เป็นแรงงานขั้นต่ำคนที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นกรรมกรคนใช้แรงงานแล้วก็โสเภณีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่เบรกที่แล้วก็คือว่าพอมันมีเรื่องของการศึกษาแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดกลุ่มคนกลุ่มอาชีพใหม่ในสังคมกลุ่มนักเรียนกลุ่มโสเภณีกลุ่มอะไรพวกนี้ขึ้นมาทีนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าไอเดียเริ่มแรกอาจจะมาจากวรรณกรรมก่อนเพราะว่าลงวงสวรรค์เนี่ยกำหนดให้ตัวละครในงานเขียนในวรรณกรรมของลงเนี่ยมีอาชีพที่เพิ่งเกิดใหม่ในสังคมในตอนนั้นก็อย่างเช่นมีเป็นโสเภณีมีอะไรเงี้ยขึ้นมานะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยมันอาจจะประสบความสำเร็จเพราะว่ากลุ่มคนอ่านเนี่ยคุ้นเคยกับคนพวกนี้ดีนะครับทีนี้พอมาถึงเรื่องของฟิล์มแล้วเนี่ยฟิล์มก็เลยเอาตรงนี้หยิบมาทําด้วยทีนี้ประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือว่าตัววรรณกรรมกับตัวฟิล์มอ่ะครับมันใช้ทุนที่ต่างกันมากใช่มันใช้ทุนที่คือวรรณกรรมแค่เขียนใช่มั้ยมีปากกามีกระดาษเขียนแต่ว่าพอทําเป็นฟิล์มแล้วเนี่ยโปรดักชันมันคนละโปรดักชันมันเยอะมากค่าตัวค่าอะไรเยอะมากคําถามที่งานผมที่ต้องการจะถามก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเนื่องจากมันใช้ทุนเยอะไงต้องเป็นคนรวยเท่านั้นใช่ไหมที่จะสามารถทำหนังได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามอันหนึ่งทีนี้คือถ้าเกิดเราไปดูตัวคนที่ผลิตงานในตอนนั้นมีใครบ้างอ่ะก็คือจุดเปลี่ยนเลยที่เขาถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการมาทำหนังแนวนี้ก็คือว่ามีเปียร์โปสเตอร์นะครับชอบค่ะเปียร์โปสเตอร์ก็คือมีหนังเรื่องแรกที่เขาทำคือเรื่องโทนออกปี2013เรื่องนั้นก็คือว่าเขาให้ตัวละครเนี่ยเป็นนักศึกษาซึ่งก่อนหน้านั้นตัวละครในหนังไม่เคยเป็นนักศึกษาอ๋อเหรอใช่แล้วก็เป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยมีการบิดขนบในการเล่าเรื่องก็คือว่าให้ตัวนางเอกนะฮะโดนข่มขืนในตอนท้ายที่สุดซึ่งนางเอกก่อนนั้นจะต้องกินน้ำส้มจะต้องเป็นสาวบริสุทธิ์อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือมาจากวรรณกรรมได้หรือเปล่าหรือว่าแต่งขึ้นมาน่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะบริบทสังคมตรงนั้นเนี่ยมันพูดถึงการข่มขืนได้มันมีโสเภณีได้มันอะไรเงี้ยได้มันก็เลยส่งผลต่อหนังก็เลยเริ่มเห็นว่ามันมีการข่มขืนอยู่ในหนังมันมีโสเภณีมันมีนักศึกษามันมีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือตัวจุดเริ่มต้นคือเขามักจะพูดกันว่าเป็นที่เปียกโปสเตอร์แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีหนังของชาติเฉลิมยุคลซึ่งชาติเฉลิมยุคลเนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะว่าตอนที่ชาติเฉลิมยุคลขึ้นมาสร้างหนังเนี่ย
ชาตรีเพิ่งจบการศึกษามาจาก UCLA คุณคุณแม่อยู่นี่ UCLA คุณคุณจังเลยใครนะฮะโอเคตอนที่ชาตรีเรียนที่ UCLA เนี่ยมันกำลังเกิดสงครามเวียดนามแล้วมันเกิดการต่อต้านสงครามเวียดนามในตอนนั้นพอดีนะครับแล้วก็พอกลับมาเนี่ยหนังเรื่องแรกที่เขาทำเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับคนตัวเล็กตัวน้อยคนมันจะมีคนมากมายมีคนจนมีคนมีคนจนใช่มีคนโสเภณีมีอาชีพอย่างเช่นคนเลี้ยงช้างอย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าหนังเรื่องนึงที่มันน่าสนใจช่วงแรกๆของตัวชาตรีก็คือว่าเป็นหนังเรื่องของเทพธิดาโรงแรมใช่มั้ยเทพธิดาโรงแรมเนี่ยไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับสาวเชียงใหม่เข้ามาทํางานในกรุงเทพเป็นเซ็กเวิร์คเกอร์เป็นเซ็กเวิร์คเกอร์ใช่มั้ยก็เห็นมั้ยก็เราจะได้เห็นอาชีพเซ็กเบอร์เกอร์ในหนังครับเนี่ยมันก็เลยเกิดตัวละครใหม่ๆซึ่งก่อนหน้า2013เนี่ยมันจะพวกบ้านไซทองพวกอะไรจะเป็นพวกคุณหนูพวกอะไรอย่างเงี้ยคุณหนูเด็กผู้หญิงที่แบบไร้เดียงสาไม่แก่นกะโหลกบ้างปริศนาบ้างแต่มันไม่ถึงขั้นนี้รวมไปถึงพวกหนังละครนะละครที่ยูซิสให้เงินมาในช่วงนั้นก็จะพวกแบบลูกท่าละพีพรอะไรอย่างนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วไงต่อก็มันก็จะมีหนังแนวเนี้ยออกมาสักประมาณสัก10ปีตั้งแต่ประมาณสัก2013ก็ไล่ขึ้นมาก็จะมีผู้กำกับหลักๆที่อยู่ในกระแสนี้ก็คือมีเปียกอย่างที่เล่าไปมีชาตรีเฉลิมคนแล้วก็มีอีกคนนึงคือสักกาจารุจินดาสักกาจารุจินดาหนังเรื่องที่เขาทำคือตลาภูมิจารีคอนเทนต์ก็คือไม่ต่างกันเลยก็คือประมาณว่าพ่อเลขขายลูกสาวเพื่อหาเงินประมาณเนี้ยก็คือไปให้ลูกสาวเป็นเซ็กเบอร์เกอร์ประมาณนี้ก็คือทำไมมันกลายเป็นเหมือนแบบเป็นช่วงการผลิตหนังที่ค่อนข้างแบบเป็นลิเบอรัลในเรื่องเพศมากๆเลยแม้กระทั่งเอาหนังสือของสุวรรณีสุคนธ์เที่ยงมาอะไรเขาสุวรรณีสุคนธาสุวรรณีสุคนธาเออสุวรรณีอันนั้นสุคนเออโอเคโอเคคนเดียวกันก็คือคนเดียวกันก็คือคือช่วงหลัง2116เนี่ยหลังจาก14ตุลาเนี่ยถ้าเกิดเราไปตามดูประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่าความสักเซสของกระบวนการนักศึกษาเนี่ยมันทําให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปมูฟในทุกๆเข้าไปช่วยใช่เข้าไปช่วยเรียกร้องสิทธิสตรีด้วยเราก็จะเห็นว่าไอ้วันที่8มีนาซึ่งเป็นวันสตรีสากลเนี่ยมันถูกเรสถูกยกประเด็นขึ้นมาหลัง14ตุลาใช่มั้ยแล้วก็มันจะมีพวกกระบวนการเข้าไปช่วยเกษตรกรเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยเยอะมากในช่วงหลัง14ตุลาแต่ว่าพลังเนี่ยมันถูกหยุดทันทีในวันที่6ตุลา2519แล้วหนังพวกนี้คือสนใจว่าเป็นหนังส่วนใหญ่ของชาตรีเฉลิมหรือว่าใครเหล่านี้นะครับเขาเป็นภาพของคนต่างจังหวัดที่มาทำงานกรุงเทพหรือว่าพูดถึงบรรยากาศของต่างจังหวัดมากกว่ากันหนังของชาตรีเราไม่ค่อยเห็นโลเคชั่นเป็นต่างจังหวัดสักเท่าไหร่เท่าที่ตามหาตัวฟิล์มเท่าที่ดูได้นะเพราะว่าโลเคชั่นในหนังเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่าเป็นกรุงเทพแล้วมีคนต่างจังหวัดเข้ามานอกจากสารวินกับคนเลี้ยงช้างก็จะเป็นเรื่องของเข้าชื่อการขับแท็กซี่หรืออะไรเข้าชื่อการนี่อาจจะเอาไปต่างจังหวัดเป็นหมอเอาไปทำงานต่างจังหวัดแล้วใครขับแท็กซี่วะใครขับแท็กซี่ปูนเนาะทองปูนโอเคก็อย่างเช่นเรื่องของเรื่องเทพยาโรงแรมเป็นเชียงใหม่นะใช่ไหมมือปืนสารวินก็เป็นรู้สึกจะเป็นเรื่องของชนชาติเชื้อชาติด้วยชายแดนชายแดนใช่ทางฝั่งพม่าเข้ามาก็แต่โลเคชั่นส่วนใหญ่เลยก็คือจะเป็นเล่าเรื่องจากกรุงเทพก็คือเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกกดขี่อยู่ในกรุงเทพซึ่งการกดขี่ของในเรื่องนี้มีใครบ้างมีนักการเมืองอีกแล้วเป็นตัวร้ายเสมอไปนะครับในสื่อแล้วก็ข้าราชการใช่มั้ยแล้วก็ในทุนส่วนใหญ่อย่างเช่นเรื่องเขาชื่อการเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเขาจะนําเสนอเรื่องคอร์รัปชันเลยด้วยซ้ําคอร์รัปชันของระบบราชการว่ามันเป็นยังไงผ่านตัวละครที่เป็นหมออันนี้ก็คือก็บังเอิญช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นงานเขียนมาก่อนเนาะงานเขียนของสวนีมาก่อนแล้วก็มันดังมากๆมันเป็นเบสเซลเลอร์แล้วก็เขาก็เลยชาตรีก็เลยเอามาทำเป็นหนังทีนี้ประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือว่าตัวที่เป็นตัวงานวรรณกรรมครับที่เป็นเบสเซลเลอร์ครับมันแสดงว่าคนอ่านตอนนั้นเนี่ยกำลังอยู่ในกระแสเนี้ยหมายถึงว่ากำลังแอคทีฟทางด้านสิทธิทางด้านใช่ความคิดต่างๆมันก็เลยทำให้ตัววรรณกรรมเนี่ยมันสักเซสก็เลยหยิบมาทำเป็นหนังก็เลยหยิบมาทำเป็นหนังตัวหนังก็เลยง่ายไม่ต้อง PR มากมายเพราะคนรู้จักกันดีอยู่แล้วก็เลยมาทำเป็นหนังก็เหตุผลนี้คือถ้าอย่างหนังของชาตรีเฉลิมเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องที่ว่าถึงเรื่องการถูกกดขี่
โดยโครงสร้างราชการโครงสร้างทุนนิยมเหมือนกลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะเรียกร้องไฮปาเกี่ยวกับเรื่องของการจักรนิยมอเมริกันบ้างอะไรบ้างก็คือก็สะท้อนให้เห็นในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นในตอนสุดท้ายของชาติเฉลิมยุคลที่เขาก็จะไม่พอเขาเลิกทำหนังประเภทนี้แล้วเขาก็จะกลับไปทำหนังพวกซีรีส์ไทยนเรศวรอะไรก็ว่าไปอันนี้จริงๆแล้วจุดจบของพีเรียดนี้มันก็คือว่าช่วงหลัง2520มาเนี่ยครับก็คือว่ามันเป็นยุคที่ตัวหนังเนี่ยมันถูกหนังในโรงนะมันถูกได้รับความนิยมลดลงเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยทีวีขึ้นมาวิดีโอขึ้นมาดังนั้นการทำหนังยาวเนี่ยมันก็เลยประสบความสำเร็จทั้งเรื่องเงินเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่าใครๆก็สามารถดูหนังในที่บ้านได้นะครับก็เลยเป็นจุดที่เปลี่ยนจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มูดแอนด์โทนในหนังในช่วงของสัจจนิยมนะครับในเรื่องของพูดถึงเรื่องประชาชนจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่ามันถูกเปลี่ยนไหมหลังจากนั้นหลังจาก2519หรือว่าหลังจากสงครามเย็นล่มสลายแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่านำไปสู่เรื่องของการพูดถึงเรื่องคนชนบทที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพในเชิงที่มันตลกขบขันมากกว่าอย่างเช่นบุญชูหรือว่าการพูดถึงเรื่องชนบทในเรื่องของตลกฮาๆผีๆหน่อยอย่างเช่นบ้านผีปอบในพวกซึ่งมันเป็นหนังที่ดังมากในยุค2520หลังจากนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมจากการที่เราพูดถึงเรื่องชีวิตของคนจริงๆจังๆแบบ seriously นะครับกลายไปสู่เรื่องของแบบเป็นตัวตลกคือตัวเปิ่นเฉิมอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพของเขาเรียกอะไรนะsocial realist เนี่ยมันจะถูก Socialist, okay. มันจะถูกเล่าเฉพาะในพีเรียดเนี้ย2513 2523ระหว่างเนี้ยนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยภาพโซเชียลที่มันเห็นในหนังเนี่ยมันจะไม่เรียลลิสต์ละมันจะเริ่มเป็นฟิกชันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นภาพของคนอีสานจะเป็นอะไรที่ขบขันขึ้นละจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เป็นภาพจริงอย่างจากที่มันเคยอยู่ในพีเรียดก่อนหน้านั้นตายละความรู้ใหม่แสดงว่าแต่ละหนังแต่ละช่วงที่เราดูเนี่ยหนังแต่ละตอนเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นภาพสะท้อนผลผลิตของบริบทสังคมที่เยอะมากแล้วก็ผลของนโยบายทางการเมืองนะครับแล้วก็การเมืองไม่ใช่การเมืองในไทยด้วยการเมืองของโลกด้วยเห็นด้วยกับสงครามเย็นก็มีอิทธิพลกับหนังที่เราดูเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณคุณศิริวุฒิบุญชื่นมากเลยวันนี้ให้ความรู้เรื่องหนังแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเชิญมาพูดถึงเรื่องหนังอีกครับรายการใหม่เพจประเทศไทยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมครับแล้วก็พบกันใหม่ในทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณศิริวุฒิด้วยค่ะสวัสดีครับ